รวยขึ้น300กว่าล้านเปิดเซฟตันจิตภัทรพ้นส.ส.อยู่บ้านหลังละ50ล้านปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตันจิตภัทรพ้นเก้าอี้ส.ส.รวยขึ้น300กว่าล้านอยู่บ้านหลังละ50ล้านเผยทรัพย์สินอื่นๆมีพระเครื่อง58องค์วันที่17กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.กรณีพ้นจากตำแหน่งซึ่งพ้นจากตำแหน่งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์วันที่17มีนาคมและวันที่20มีนาคม2566จำนวน100คนมีรายชื่อน่าสนใจดังนี้นางสาวจิตภัทรตันกฤดากรอดีตส.พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีรายได้จากเงินเดือนส.ส. 1,362,720 บาทค่าที่ปรึกษาบ.บางกอกกลาส 1,055,000 บาทรายได้จากการขายรถยนต์ 900,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 265,000 บาทเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น 2,830,000 บาทรายได้จากบิดาให้เบี้ยประกันชีวิต 3,316,000 บิดาให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่ผู้ยื่น 12 ล้านบิดาให้เป็นค่าเช่าที่พักอาศัย 33,400,000 บาทบิดาให้เป็นค่าซ่อมแซมที่พัก50ล้านบาทรวมรายได้ต่อปี 105,128,720 บาทโดยมีรายจ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภค 6,500,000 บาทค่าเรียนปริญญาเอก 140,000 บาทค่าท่องเที่ยวรักษาพยาบาล 5 ล้านบาทและเงินบริจาค 60,000 บาทรวม 11,700,000 บาทอ่านข่าวเปิดเซฟเดทอิดรองหัวหน้าประชาธิปัตย์รวย615ล้านมีสนามชนโครถอ่านข่าวชาดารวย147ล้านมีปืน23กระบอกโค214ตัวกระบือ132ตัวสะสมพระตรากรุดอ่านข่าวตันจิตภัทรไม่ธรรมดาเปิดคุ้มทรัพย์660ล้านนาฬิกาสุดหรูอู้ฟู่พ่อให้อีกทุกปีสำหรับทรัพย์สินนั้นมีทรัพย์สินรวม 968,204,018 บาท 67 สตางค์โดยเป็นเงินสด 10 ล้านบาทเงินฝาก 95,041,540 บาท 28 สตางค์ที่ดิน 333,220,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 103,430,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆอีก 308,913,500 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิหลักทรัพย์บจก.บุญรอดบริเวอรี่หลักทรัพย์บมจ.หาดทิพย์หลักทรัพย์บมจ. SCBX และบมจ.ไทยออยล์ที่ดิน24ไร่จังหวัดชุมพรที่ดิน2ไร่จังหวัดลพบุรีที่ดิน2ไร่ย่านพระขนงห้องชุดหัวหินมูลค่า23ล้านบาทห้องชุดรัตโกสิงห์วิวแมนชั่น 9,500,000 บาทบ้านย่านรามคำแหง50ล้านบาทอาคารพาณิชย์สีพระยา 13,780,000 บาทบ้านย่านเอกมัย 7,400,000 บาทรถยนต์แลนด์โรเวอร์13ล้านบาทรถจักรยานยนต์ยี่ห้อดูคาติ 200,000 บาทและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าอีก2คันนอกจากนี้ยังมีแหวนเพชร24วง 37,630,000 บาทต่างหู64คู่ 23,420,000 บาทสร้อยเพชร11เส้น 8,738,000 บาทกำไร19อัน11ล้าน 300,000 บาทเข็มกลัด14อัน14ล้าน 730,000 บาทพระเครื่อง58องค์126ล้าน 65,000 บาทปืน10กระบอก1ล้าน 225,000 บาทกระเป๋า8ใบ15ล้าน 850,000 บาททองคำแท่ง50บาท 1,587,500 บาทและจักรยาน3คัน 650,000 บาท
โดยก่อนหน้านี้นางสาวจิตภัทรตันกฤดากรได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินโอกาสเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่5มิถุนายน2562ระบุว่ามีทรัพย์สิน 664,684,713 บาท 11 สตางค์มีรายได้ 14,226,282 บาท 70 สตางค์ชาดารวย147ล้านมีปืน23กระบอกโค214ตัวกระบือ132ตัวสะสมพระตรากรุดปปช.เปิดเซฟชาดาไทยเศษมี147ล้านปืน23กระบอกโค214ตัวกระบือ132ตัวม้า2ตัวพระเครื่อง18องค์ตะกรุดมีดหมออีกเทียบวันที่17กรกฎาคม2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.กรณีพ้นจากตำแหน่งซึ่งพ้นจากตำแหน่งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์วันที่17มีนาคมและวันที่20มีนาคม2566จำนวน100คนที่น่าสนใจคือนายชาดาไทยเศษกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่20มีนาคม2566โดยนายชาดาแจ้งว่าตนเองพร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน147,047,605 บาท 98 สตางค์หนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันอื่น 638,185 บาท 47 สตางค์รายละเอียดมีดังนี้นายชาดาแจ้งมีทรัพย์สิน 146,854,017 บาท 45 สตางค์ประกอบด้วยเงินสด 1,500,000 บาทเงินฝาก20บัญชี 18,885,247.46 บาทโดยทรัพย์สินที่น่าสนใจอยู่ในส่วนเงินลงทุนนายชาดาแจ้งถือครองหุ้นบริษัทไทยฟู้ดเน็ตเวิร์กทีวีดอทอิงจำนวน1หน่วยได้มาเมื่อวันที่8กันยายน2554มูลค่ารวม 3,351,000 บาทมีโค214ตัวมูลค่า 10.7 ล้านบาทกระบือ132ตัวมูลค่า 6.6 ล้านบาทม้า2ตัวมูลค่า 200,000 บาทที่ดิน 40,187,040 บาท 57 แปลงส่วนใหญ่อยู่จออุทัยธานีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง5หลัง 10,800,000 บาทยานพาหนะรถยนต์5คันรถจักรยานยนต์7คัน 4,850,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 9,607,702 บาท 99 สตางค์ทรัพย์สินอื่นมีทั้งหมด13รายการ 41,610,000 บาทได้แก่พระเครื่อง18องค์แต่จำวันเดือนปีที่ได้มาไม่ได้มูลค่ารวม 14,980,000 บาทตะกรุดหลวงพ่อเดิม6ดอกมีดหลวงพ่อเดิม6เล่มมูลค่า 1,300,000 บาทแหวนและพลอย2ล้านบาทสิงแกะงาช้างพระเครื่องและตะกรุด12ชิ้น 500,000 บาทสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำขาว5เส้น1ล้านบาทสร้อยคอทองคำขาวจี้หยกและแหวนหยก5ชิ้น 2.5 ล้านบาทแหวนเพชรและแหวนหยก2ชิ้น 1.1 ล้านบาทนาฬิกา24เรือน 11.9 ล้านบาทกระเป๋าเดินทาง11ใบ 500,000 บาทปืน10กระบอก 500,000 บาทอาวุธปืนอีก13กระบอก 800,000 บาทรวม23กระบอกนาฬิกาปาเต็กฟิลิป2เรือนได้มาปี2565เรือนแรก 2.8 ล้านบาทเรือนที่ 2.9 ล้านบาทนายชาดาแจ้งว่ามีได้รายต่อปี 28,12,720 บาทประกอบด้วยรายได้ประจำค่าตอบแทน 1,362,720 บาทค่าที่ปรึกษา 600,000 บาทรายได้จากทรัพย์สินจากค่าเช่าแผงเนื้อ 600,000 บาทรายได้จากการรับให้จากการขายนาฬิกา1เรือน8ล้านบาท
รายได้จากการทำเกษตรกรรมจากค่าอ้อย 450,000 บาทธุรกิจค้าโคกระบือ10ล้านบาทรายได้อื่นๆจากค่าโคกระบือชำแหละ7ล้านบาทรายจ่ายต่อปีนายชาดาแจ้งต่อปปช.ว่ามีจำนวน16ล้าน 150,000 บาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว5ล้านบาทค่าใช้จ่ายการเลี้ยงโคกระบือ 2.5 ล้านบาทค่าใช้จ่ายทำไรอ้อย 300,000 บาทค่าเบี้ยประกันชีวิต 8.5 แสนบาทค่าท่องเที่ยว1ล้านบาทซื้ออาวุธปืน 8 แสนบาทซื้อนาฬิกา2เรือน 5.7 ล้านบาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว2ล้าน 3 แสนบาทข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา6ล้าน 36,751 บาท 38 สตางค์สถานภาพการสมรสนายชาดาแจ้งต่อปปช.ว่าหย่าเมื่อวันที่5มิถุนายน 2544 มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 3 คนและบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มีได้จดทะเบียนสมรสแต่บิดาไม่ได้แสดงออกหรือรับรองโดยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาดูแลรักษาพยาบาลแสดงออกต่อสังคมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าเป็นบุตรของตน 4 คน